9คู่รักดารายืดอกรับอยู่กินด้วยกันก่อนวิวาห์ยังไม่มาแน่ๆจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. คุณนิกกี้ณฉัตรและแฟนสาวก้อยอรัชพรคู่รักสายฮาที่เพิ่งจะเปิดตัวคบหากันเมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดทั้งคู่ก็เพิ่งจะเปิดเรือนหอราคา40ล้านบาทไปถึงแม้ตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่มีแผนวิวาห์แต่คาดว่าต้องเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมสองคุณฮั่นอิสริยะและแฟนสาวจียอนคู่รักอารมณ์ดีที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีแล้วและมีโมเมนต์อยู่ด้วยกันแบบน่ารักน่ารักให้แฟนๆนั้นได้เห็นอยู่บ่อยครั้งและเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบนี้ไปก่อนนั่นเองสามคุณเค้กนันทวัฒน์และแฟนสาวคริสซี่กิตศิรีคู่รักที่ปิ๊งรักกลางกองคู่นี้เขาก็เปิดเผยชีวิตคู่ว่าเขาทั้งคู่นั้นทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งทดลองใช้ชีวิตร่วมกันก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่มีแผนวิวาห์แต่ผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็เข้าใจดีเพราะทั้งคู่ทำอะไรชัดเจนเสมอ 4. คุณนิววงศกรและแฟนสาวนาวที่สานาถคู่รักมาราธอนที่คบหากันมานานถึง8ปีแล้วพร้อมเผยชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบนี้มา8ปีแล้วความรักแฮปปี้ดีไม่แต่งงานก็ได้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจยุคสมัยเปลี่ยนปล่อยไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นความคิดเปลี่ยนไปตามช่วงอายุหนุ่มนิวได้กล่าวเอาไว้ 5. คุณธันวาสุริยจักรและแฟนสาวกลิ่นอัศดาพรอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบหากันมานานถึง8ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบกันมายาวนานและหลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีแต่ทั้งคู่ก็ตอบชัดว่ายังไม่มีแผนวิวาห์ในเร็วๆนี้และไม่ติดถ้าอยู่ด้วยกันก่อนเพราะตอนนี้ทั้งคู่ต่างคนก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างนั่นเองหกคุณโอบนิธิและแฟนสาวมะปรางอลิสาคู่รักที่ยิ่งคบนานความรักก็ยิ่งหวานและมันเติมความรักกับโมเมนต์เที่ยวสถานที่ต่างๆของทั้งคู่พร้อมเผยความรักแบบนี้แฮปปี้ลงตัวดีตอนนี้ยังไม่มองอนาคตถึงเรื่องแต่งงานค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนเจ็ดคุณเอเอพีรวัตรและแฟนสาวฟางพิชญาคู่รักสายฮามาราธอนที่คบหากันมานานถึง10ปีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและทั้งคู่ก็ได้ร่วมหุ้นกันเปิดบริษัทอยู่ดูแลกันกับความรักที่ลงตัวและแฮปปี้มากๆแต่ยังไม่มีแพลนที่จะแต่งงานกันแปดคุณก๊อตจิรายุและแฟนสาวโบเบญจวรรณคู่รักหวานที่คบหากันเข้าปีที่9แล้วและถูกมองว่าทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันก่อนแต่งโดยหนุ่มก๊อตเคยเผยมุมมองความรักของเขาว่าไม่เชื่อเรื่องแต่งงานแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ความรักควรเหมือนต้นไม้โตไปด้วยกันออกกิ่งไปด้วยกันคอยดูแลและคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปปิดท้ายกันที่คุณเอธินพันธ์และแฟนสาวแอนทองประสมเรียกได้ว่าคบหาดูใจกันมานานกว่า20ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆต่างก็ถามว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีกันสักทีและล่าสุดคุณแอนตอบชัดแล้วว่าสำหรับเรื่องแต่งงานคงไม่แต่งแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วคงคบกันแบบนี้เป็นห่วงเป็นใยกันไปดูแลกันไปแบบนี้ตลอดคุณแอนได้กล่าวเอาไว้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ